เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่กงร้อยแห่งโชคนะคะสำหรับวันนี้นะคะถือว่าคุณอาจจะมีโชคในหลายๆทางนะคะไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะสำหรับการงานก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนแต่มีช่องทางแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินสะพัดนะคะไหลมาเทมาอาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะมีโชคฟุกๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าด้านใดก็ตามนะคะในเรื่องของการเรียนเช่นกันนะคะสำหรับบางคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะอาจจะคาดหวังนะคะคนที่จะจบการศึกษานะคะคาดหวังที่จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะคะหรืออาจจะจบมัธยมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอย่างนี้นะคะคุณก็จะสมหวังทุกประการนะคะขอให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาประสบความสำเร็จนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าไปกันได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคลังกันอยู่นะคะก็จะมีโอกาสที่จะง้องอนกลับมาคืนดีกันนะคะสำหรับคนโสดก็อาจจะได้เจอคู่แท้ในเร็ววันนะคะหรืออาจจะได้เจอคนที่ถูกใจบ้างแล้วนะคะหลังจากที่เราอาจจะโสดมานานนะคะอาจจะได้คบหาดูใจนะคะอาจจะได้เรียนรู้กันอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่ามีการพัฒนาในทางที่ดีต่อเนื่องนะคะเจอคนที่จริงใจมีความชัดเจนในการคบหาคุณนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาทำธุรกิจการค้านะคะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตรนะคะหรือการนำเข้าส่งออกสินค้าก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอิสระนะคะงานประจำอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานมีความมั่นคงขึ้นบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนรับราชการก็อาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะหรือได้ความดีความชอบจากการที่เราทำงานมุ่งมั่นตั้งใจนะคะได้ตำแหน่งมาแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะบางคนก็อาจจะได้เงินมาแบบฟุกๆนะคะได้เงินมาจากบางคนค้าขายได้กำไรแบบไม่คาดฝันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้เงินมาจากโชคลาภการเสี่ยงนะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนก็ได้คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่ขาดเงินลงทุนอย่างนี้นะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเรานะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนก็ถือว่าน้องๆเป็นคนที่เรียนดีมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะเป็นไปในทางที่ดีมากนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะบางคนจบการศึกษานะคะก็คาดหวังที่จะได้เกียรตินิยมนะคะคุณได้สมหวังแน่นอนนะคะบางคนจบมัธยมจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เราคาดหวังไว้คุณก็จะสอบได้นะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะถือว่าความรักของคุณก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะความรักของคุณก็สุขสดชื่นดีนะคะหรือบางคนสร้างครอบครัวแล้วนะคะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะอาจจะคาดหวังถึงการที่จะตั้งครรภ์อย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงดีนะคะที่คุณจะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นะคะหรือบางคนตั้งครรภ์อยู่ก็จะรอข่าวของการคลอดบุตรนะคะก็ถือว่าจะสมปรารถนานะคะบุตรของคุณก็จะนำโชคลาภมาสู่คุณอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคลังในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็จะมีการเข้าอกเข้าใจกันนะคะคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่แท้จากการแนะนำนะคะจากเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพนับถือนะคะอย่างนี้นะคะก็จะถือว่าคุณจะเจอคนจริงใจแล้วเจอคู่แท้ของคุณนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในการคบหานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดอะมูนนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณอึดอัดใจนะคะมีความทุกข์ในหลายๆเรื่องนะคะอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องตัดสินใจนะคะที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ในเรื่องของธุรกิจนะคะธุรกิจการงานอะไรต่างๆนะคะว่าเราทำอาชีพนี้เราจะไปต่อดีไหมหรือเราจะหยุดดีนะคะบางคนทำมาค้าขายอาชีพเก่าอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะอาจจะมีช่องทางใหม่ๆที่เราจะต้องศึกษานะคะเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปต่อใน
ในธุรกิจใหม่ๆนะคะก็ถือว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สภาวะการนะคะสภาวะเศรษฐกิจหรือสังคมทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแต่แม่ขุนทองบอกได้เลยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีอยู่ที่ว่าตัวคุณจะกล้าเปลี่ยนแปลงไหมนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะคะติดขัดขาดอย่างนี้นะคะทำให้งานไม่ราบรื่นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวงานไม่มีนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนนะคะคุณก็ต้องปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปสนใจนะคะถ้างานของคุณดีอยู่แล้วนะคะคุณก็อย่าไปสนใจในตัวคนนะคะให้สนใจในตัวงานนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะบางทีเราจะเอาเก็บมาเป็นอารมณ์ของเรานะคะหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจนะคะมีคนมาชักชวนเราหรือมีช่องทางใหม่ๆเช่นว่าอาจจะเปลี่ยนงานใหม่อย่างเงี้ยนะคะแม่ขุนทองคิดว่าถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะมันก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะถือว่าได้เรียนรู้นะคะอาจจะได้ทำงานที่เราจบมาในด้านที่เราถนัดอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีนะคะส่วนโชคลาภการเงินนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีนะคะก็ถือว่าให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะเป็นช่วงที่การเรียนอาจจะหนักเหนื่อยพอสมควรนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนอาจจะไม่เข้าใจบทเรียนหรือได้วิชาที่ยากนะคะแม่ขุนทองก็แนะนำให้คุณเข้าหาอาจารย์นะคะเข้าหาแอดไวเซอร์นะคะสำหรับคนที่จะจบการศึกษาหรือเข้าหาเพื่อนฝูงที่เขาเรียนเก่งๆนะคะแชร์กันนะคะในการติวนะคะเราอาจจะถนัดวิชานี้เราก็ติวให้เพื่อนนะคะแล้วให้เพื่อนติววิชาที่ โทษทีค่ะให้เพื่อนติววิชาที่เราไม่ถนัดอย่างเงี้ยนะคะผลการเรียนมันก็จะกระเตื้องขึ้นอย่าไปทุกข์ใจอย่าไปเครียดอย่างเงี้ยนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่นะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะการที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้เราก็จะทราบเองนะคะกับเราสองคนนะคะว่าเราก็อาจจะตัดสินใจไม่ถูกนะคะในช่วงนี้ว่าเราจะทำยังไงต่อนะคะแม่ขุนทองคิดว่าถ้าเรามีความผูกพันกันพอสมควรนะคะเขามีความดีมากกว่าความที่ไม่ดีนะคะเราก็ควรให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงนะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันที่จะมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะยกเว้นแต่ว่าเขาไม่ดีกับคุณเลยนะคะคุณก็ควรจะจบแค่นี้นะคะไม่ควรจะไปต่อไม่ควรจะฝืนนะคะฝืนการคบไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะควรจะมองไปข้างหน้าหรือรักตัวเองมากกว่านะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคาซังกันอยู่นะคะอาจจะต้องตัดสินใจเหมือนที่แม่ขุนทองบอกนะคะให้ลองคิดดูนะคะว่าเขาดีกับเรามากไหมเราคบเขาแล้วมีความสุขไหมเขียนออกมาเป็นข้อๆสำหรับตัวเราที่จะตัดสินใจก็ได้นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์สักพักนึงนะคะถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่มีการปรับตัวเราก็ต้องพอแค่นี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะคนเข้ามาก็ยังเป็นคนที่ไม่ใช่แล้วก็มีเซนส์บอกนะคะว่าคนที่เข้ามาก็ยังมีบุคคลที่3อยู่ในตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ควรที่จะเปิดใจนะคะควรจะอยู่กับตัวเองสักพักนึงนะคะยกเว้นซะแต่เจอคนที่ใช่จริงๆให้คบหาเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนทีหลังนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่พระราชานะคะไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คุณจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะคะบางคนทำธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยขยับขยายไปนะคะอย่าเพิ่งไปขยับขยายแบบตูมเดียวที่ใช้เงินเยอะๆนะคะช่วงนี้กับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือการงานของคุณนะคะแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะก็ถือว่าดีนะคะถือว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรนะคะก็คิดแล้วคิดอีกนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรต่างๆนะคะบางคนรับราชการอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งอย่างนี้นะคะที่มีความมั่นคงขึ้นหรือบางคนสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะบางคนทำงานประจำนะคะก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะคนที่ทำมาค้าขายนะคะก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรือจะต้องเข้าในโลกออนไลน์นะคะในโลกโซเชียลนะคะเพื่อที่ธุรกิจการค้าของเราจะเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้การเงินก็ได้จากการงานนะคะเสี่ยงโชคก็มีบ้างนะคะก็ถือว่าดีเลยนะคะแต่มันแม่ขุนทองไม่ได้เน้นจากการเสี่ยงโชคมากมายนะคะการงานถือว่าดีแล้วนะคะการเสี่ยงโชคก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆไปนะคะถ้าจะมีโชคฟุกก็ถือว่าตามถือว่าเป็นโชคลาภนะคะโชคลาภก็ถือว่าการได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันนะคะ
สำหรับในเรื่องของการเรียนถือว่าน้องเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะบางคนจบการศึกษาก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าให้รักษาคุณภาพของเราไว้นะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าความรักคนที่มีความรักอยู่แล้วก็มีความมั่นคงในความรักพอสมควรนะคะอาจจะคบหากับคนรุ่นใหญ่นะคะหรือคบหากับคนต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคาซังกันอยู่นะคะอาจจะมีการง้องอนกันที่ใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่ในที่สุดก็จะได้กลับมาคบหากันได้นะคะเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะคุณอาจจะพบรักกับคนที่เป็นม่ายนะคะหรือกับคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะที่ดูแลเราได้นะคะเพราะหน้าที่การงานเขาก็อยู่ในเกรดที่ดีเยี่ยมนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานก็ดีอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นคนต่างชาตินักธุรกิจอะไรเลยก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะช่วงนี้ก็ดูกันดีๆนะคะอาจจะต้องปรับตัวเนื่องจากว่าอายุแตกต่างกันมากนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ Temperance นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือโยกย้ายสถานประกอบการนะคะบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่นะคะสมัครงานใหม่ก็ถือว่าจะเป็นไปด้วยดีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะในทางที่ดีมากๆนะคะหลังจากที่คุณเจออุปสรรคมามากมายนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีทำดีในทุกวันนะคะตั้งใจทำในทุกสิ่งนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆเองนะคะไม่ว่าจะการงานนะคะการงานเราก็หาบางคนทำธุรกิจการค้าก็อาจจะต้องมีการตลาดในโลกของออนไลน์นิดนึงนะคะในโลกของโซเชียลก็จะเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นอย่างนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางใดนะคะบางคนรับราชการอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะที่ใหญ่กว่ามั่นคงขึ้นหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะไม่มีนะคะแต่จากนี้ไปก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะการเงินโชคลาภค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็จะถือว่ามีความมั่นคงขึ้นในชีวิตนะคะสำหรับการเรียนนะคะบางคนก็จะจบการศึกษาแล้วนะคะก็จะจบสมหวังแน่นอนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจไปนะคะอย่าเพิ่งหลั่นล้านะคะอย่าเพิ่งประมาทนะคะมุ่งมั่นตั้งใจคุณจบแน่นอนแล้วคุณจะได้อาจจะไปเรียนต่อนะคะสอบเรียนต่อได้หรือสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้อย่างนี้นะคะตามที่คุณปรารถนานะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีความรักอยู่นะคะก็ถือว่าอาจจะมีเกณฑ์นะคะคบหากันนานก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานแต่งการมั่นหมายแต่งงานนะคะมีแผนนะคะที่จะมั่นหมายแต่งงานแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนมีปัญหาคลาคาซังนะคะอาจจะพูดคุยกันเข้าใจแล้วกลับมาคืนดีกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจแยกทางกันไปเลยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคบรักกับคนใหม่นะคะที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเราตกลงกันแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจบ้างแล้วนะคะแต่ถามว่ามันจะใช่ 100% ไหมก็ยังต้องเรียนรู้หรือศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะคบเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนานะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดวิลนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะหงุดหงิดใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะการงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยหนักนะคะอาจจะทำงานหลายๆตำแหน่งในเวลาเดียวกันนะคะทำให้มีภาวะที่จะเครียดเกี่ยวกับงานนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆตัดสินใจค่อยๆจัดการไปนะคะหรือการงานของคุณนะคะมีคนเข้ามาป่วนอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีนะคะคุณก็ต้องทำใจในเรื่องนี้นะคะเพราะถ้างานดีอยู่แล้วนะคะตัวคุณก็อย่าไปแคร์สื่ออย่าไปแคร์คนที่มาป่วนปั่นป่วนหรืออิจฉาริษยาเรานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะแพ้ภัยไปเองถ้าเรานิ่งๆนะคะถ้าเราตอบโต้มันก็จะยิ่งตอบความยาวสาวความยืดนะคะปล่อยเขาไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเจอกรรมจากการกระทำของเขาเองนะคะ
อย่าไปสนใจนะคะเพราะฉะนั้นปรับตัวเองให้มันดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานเลยอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเปลี่ยนงานคุณจะต้องได้งานใหม่ที่ดีกว่างานเดิมนะคะมันถึงชวนจะเปลี่ยนแปลงอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินขาดมือนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายเยอะนะคะได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปหรือใช้จ่ายมากกว่าที่เราได้รับมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการให้ดีนะคะถามเรื่องโชคลาภนะคะก็อาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่อารมณ์เสียนะคะถ้าเราจะเสี่ยงโชคก็ต้องมีสตินิดนึงนะคะก็อาจจะได้โชคนะคะในแบบที่อาจจะฝันดีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือโชคแบบฟุกๆเข้ามานะคะเดวิลมันเป็นลักษณะของการที่อาจจะเสี่ยงจากการที่เราฝันนี้ก็ได้นะคะมันมีอะไรที่อาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่เราสัมผัสได้หรือฝันนี้นะคะที่เราคิดมาเองนะคะบทจะมีมันก็มีเองนะคะไม่ต้องเสี่ยงเยอะนะคะเดวิลเขาก็เตือนนะคะอย่าไปเน้นเรื่องการเสี่ยงมากนะคะหรือแม่ขุนทองลืมพูดในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจนะคะคนที่ทำธุรกิจช่วงนี้การงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องทำเอกสารให้มันชัดเจนในการที่เรามีคู่ค้าคู่สัญญาที่มาสั่งซื้อเรานะคะอย่าไปพูดด้วยปากเปล่านะคะวันนี้พูดดีพรุ่งนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับมือเซ็นสัญญานะคะพูดตามที่สัญญาว่าจ้างหรือสัญญาที่จะมาซื้อกับเราอย่างนี้นะคะทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะไม่บิดผิวเรานะคะการเงินการทองก็เช่นกันนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความรักนะคะน้องบางคนนะคะหรือติดแฟนอย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้ไม่ได้ใส่ใจการเรียนนักหนานะคะทำให้ประมาทในการเรียนเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังประมาทต่อเนื่องนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะย่ำแย่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกับการเรียนความรักแล้วค่อยว่ากันนะคะให้เอาอนาคตของเราก่อนนะคะการเรียนคุณก็ต้องใส่ใจก่อนนะคะอย่าไปติดแฟนหรือแฟนของเรามีใครอย่างนี้นะคะไปตามแฟนมันก็ทำให้มีปัญหาเหมือนกันกับการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณใส่ใจนิดนึงอย่าไปทิ้งการเรียนนะคะแล้วทุกๆอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้คนที่มีความรักอาจจะมีปัญหาบุคคลที่3เข้ามานะคะหรือจับได้ว่าแฟนเรามีกิ๊กหรือไปคุยกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆ คุยกันนะคะถ้าเขาดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพิ่งทำผิดครั้ง2ครั้งอย่างนี้นะคะก็ควรให้อภัยหรือพูดคุยกันแบบดีๆนะคะมีปัญหาคลาคาซังกันอยู่ค่อยๆตกลงกันนะคะถ้าไปต่อได้ก็ไปต่อนะคะถ้ามีการปรับตัวนะคะแต่ถ้าทำซ้ำซากวุ่นวายเป็นเช่นเดิมนะคะเราก็ควรจะพอแค่นี้ควรจะรักตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะล้วนแต่เป็นประสบการณ์ของเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเขาทำซ้ำซากกับเราทำกับเราเจ็บปวดเราก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับในเรื่องของคู่ของคนโสดนะคะหวังที่จะเจอคู่คนโสดนะคะช่วงนี้ยังไม่เจอนะคะจะเจอเดวิลนะคะลักษณะว่าคนเข้ามาเป็นคนที่ทำให้เราประทับใจแต่เขามีใครอยู่แล้วนะคะทำให้เรามารู้ทีหลังว่าเขามีใครเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งคบเลยนะคะคบเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนฝูงกันนะคะจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเขาไม่มีใครจริงๆค่อยคบหาหรือพัฒนาเอานะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้หน้าที่การงานนะคะอาจจะมีตัวช่วยอาจจะต้องมีตัวช่วยเช่นว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเราเพื่อนฝูงนะคะมาช่วยเหลือหรือบางคนอาจจะว่างงานอยู่นะคะเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานที่ดีให้เรานะคะฝากฝังงานให้เราอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนทำงานอยู่นะคะก็อาจจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนช่วยนะคะผลักดันให้หน้าที่การงานเราเจริญก้าวหน้านะคะหรือบางคนทำธุรกิจการค้าอาจจะได้บุตรบริวารมาช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดในเรื่องของโซเชียลนะคะทำธุรกิจการค้าไม่ว่างานบริการหรืองานค้าขายอะไรต่างๆนะคะก็ต้องเข้าออนไลน์หรือเข้าโซเชียลนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องตามวิ่งตามโซเชียลนะคะเพื่อที่ให้เราไปต่อได้นะคะทั้งที่เราไม่ชอบนะคะแม่ขุนทองเช่นกันนะคะไม่ได้ชอบโซเชียลหรือให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในโซเชียลเพื่อที่จะเราไปต่อได้นะคะแบบนี้นะคะในธุรกิจหรือในเรื่องของความเป็นไปในชีวิตนะคะ
เพราะเราก็ต้องอาศัยบุตรบริวารหรือคนในครอบครัวเรามาช่วยเหลือเรานะคะให้ธุรกิจการค้าเป็นไปในทางที่ดีนะคะอาจจะเข้าค้าขายในแอปพลิเคชันแก๊ปนะคะไลแมนฟู้ดนะคะโกเจกอะไรอย่างเงี้ยนะต่างๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีเองนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะการเสี่ยงอาจจะได้มาจากคู่ของเราหรือคนในครอบครัวอย่างนี้นะคะก็จะนำโชคลาภมาให้เราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับการเรียนนะคะก็ต้องอาศัยเพื่อนอาศัยอาจารย์นะคะในการที่จะแนะนำหรือติวให้เรานะคะเราถึงจะผ่านพ้นด้วยดีนะคะหรือบางคนอาจจะชวนเพื่อนเด็กเรียนนะคะชวนกันเรียนนะคะแข่งกันเรียนก็จะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะสำหรับความรักนะคะบางคนที่มีความรักอาจจะมีปัญหาคาราคาซังนิดนึงนะคะอาจจะเป็นรักสามเศร้าของเราสามคนนะคะมันอยู่ที่เราจัดการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นก็ตกลงกันพูดคุยกันดีๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงเอยไปได้นะคะเดี๋ยวมันจะปัญหาเกิดขึ้นก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นความรักของเพศที่3ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่บางคนถ้าเป็นความรักของหญิงชายนะคะอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยคิดไปนะคะว่าเราจะเอายังไงต่อนะคะหรือจะทำยังไงค่อยๆคุยกันเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีเหมือนมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่พูดคุยกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะถ้าไปต่อไม่ได้ก็พอแค่นี้นะคะสำหรับในเรื่องของคู่แท้นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเหมือนดูคนนิดนึงนะคะคนที่เข้ามาอาจจะมีปัญหาที่เขาอาจจะเข้ามาในแบบที่เขามีใครอยู่แล้วนะคะเขาคิดว่าเขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะคะมาคบหาเราแต่พอคบไปนะคะแฟนเขาก็จะหวนกลับมาหาเขาอย่างนี้นะคะมันเป็นปัญหาคาราคาซังนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคบหาในแบบที่ใช้เวลานิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปคิดว่าพอเข้ามาแล้วจะเป็นคู่แท้เราไม่ใช่นะคะก็ต้องเรียนรู้กันเริ่มจากคนรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนนะคะค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะเพราะว่าคนเข้ามานะคะก็จะเป็นคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือมีใครอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เหมาะที่จะคบหาใครในช่วงนี้นะคะค่อยๆ คิดไปนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาก็ปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะจะให้เช็คดวงให้ก็ได้นะคะก็จะเช็คให้แล้วก็ตอบกลับไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในทุกเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ